ลินถ้าไม่ถึงโกงผมแบบเนี้ยถ้าทั้งที่เราสองคนอะร่วมงานกันเกือบจะเป็นปีละผมอะอุตส่าห์ไว้ใจคุณมากเลยนะมาแล้วค่ะคุณหนึ่ง สวัสดีค่ะคุณหนึ่งสวัสดีครับนี่ลินเงินทอนที่ผมเตรียมมาให้นะและส่วนนี้ก็เอาไว้นับสต็อกนะได้เลยค่ะ ฉันจัดการให้เลยนะคะครับยังไงตอนเย็นอ่ะก่อนกลับบ้านอ่ะเช็คสต็อกให้ผมดีๆด้วยนะถ้าขาดหรืออะไรโทรหาผมได้นะได้เลยค่ะ ผมไปก่อนแม่ค้าเอาลูกชิ้นปลาระเบิดถ้วยนึงครับได้เลยค่ะราดน้ำจิ้มเลยไหมคะผมว่าราดเชียงใหม่ดีกว่าครับเพราะว่าไปเลยมันไกลกลัวลูกชิ้นมันจะเหี่ยวซะก่อนงั้นราดที่นี่เนาะครับผมนี่ครับเป็นไงบ้างคะอร่อยมากเลยครับแม่ค้ากรอบนอกนุ่มในละลายในปากแม่ค้าคะฝากทิ้งหน่อยครับอ๋อได้ค่ะรับอีกถ้วยไหมคะไม่เอาแล้วครับแม่คะผมมากินน้อยกระเพาะมดนะครับค่ะค่ะยังไงถ้าอร่อยก็วันหลังมาอุดหนุนกันใหม่นะคะได้ครับเอากี่ถ้วยดีน้องเอา5ถ้วยครับพี่ได้จ้ะเดี๋ยวรอหน่อยนะอันนี้ว่ามันยังไม่ค่อยพอน่ะได้ครับพี่ครับ4ถ้วยนี้ใส่ถุงกลับบ้านนะครับอีกถ้วยนึงราดน้ำจิ้มเลยครับเพราะว่าผมจะกินเลยได้เลยจ้ะงั้นรอนิดนึงนะครับนี่ค่ะครับทั้งหมด100นึงจ้ะเป็นไงอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับพี่เดี๋ยวไว้วันหลังอ่ะผมจะบอกเพื่อนมาซื้อเยอะเลยนะครับได้เลยค่ะน้องเนี่ยถ้ากินเสร็จอ่ะถ้วยอ่ะก็ไม่ต้องทิ้งไหนไกลนะถังขยะก็อยู่ตรงนู้นเองเข้าใจไหมครับถ้าทิ้งเรี่ยราดอ่ะมันส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมของโลกครับพี่งั้นผมไปก่อนแล้วนะครับเอากี่ถ้วยดีคะเอา2ถ้วยค่ะได้ค่ะนี่ค่ะทั้งหมด40ขอบคุณนะคะค่ะร้านนี้เพิ่งมาเปิดใหม่เหรอคะเปล่าหรอกค่ะเดือนหน้าก็จะครบปีแล้วค่ะเปิดมานานแล้ว
หนูขายตรงนี้ขายดีไหมคะขายดีมากเลยค่ะว่าติดกับแหล่งชุมชนแล้วอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยก็ชอบกินมากเลยค่ะลูกชิ้นปลาทอดแบบเนี้ยขายดีแบบนี้แสดงว่ารายได้ดีแน่เลยใช่ไหมคะก็นิดหน่อยละค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ้าลินซื้อมอไซค์ใหม่เหรอใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ใหม่อะไรนะคะเป็นแค่รถมือสองดีละเวลาไปไหนมาไหนจะได้สะดวกค่ะแล้วนี่ช่วงนี้ไม่มีลูกค้าเหรอทำไมสาขานี้ถึงได้ยอดขายตกเยอะขนาดนั้นใช่เลยค่ะคุณหนึ่งฉันน่ะกลุ้มมากเลยไม่รู้ว่าลูกค้าน่ะหายหัวไปไหนหมดก็เลยทําให้ร้านฉันน่ะมันขายไม่ค่อยดีเลยค่ะฉันก็ไม่รู้จะทํายังไงนะคะคุณหนึ่งพอมีวิธีมั้ยคะแน่ใจนะลูกค้าหายหรอแต่เอ๊ะเมื่อวานก็เพิ่งคุยกับฉันไปนี่ว่าร้านเนี้ยขายดีมากทําเลเนี้ยมีแต่คนมารุมซื้อคุณหนึ่งอย่าไปฟังเค้านะคะไม่มีจริงหรอกค่ะนี่คุณเป็นใครเนี่ยเอาอะไรมาพูดฉันก็เป็นน้องสาวของพี่หนึ่งเขาไงพี่ลูกจ้างพี่อ่ะแอบฉกเงินในร้านของพี่ไปนะนี่คุณฉันไม่เคยทำแบบนั้นเลยนะคุณหนึ่งคะอย่าไปเชื่อเขานะคะถ้าฉันฉกเงินไปอ่ะแล้วเงินที่ฉันนับเช็คสต็อกมันจะไปตรงกับที่นับกล้วยได้ยังไงล่ะนี่คุณยังมาโกหกด้านๆอีกเหรอคะถ้ามันไม่จริงอ่ะแล้วคุณจะเอาเงินไหนมาซื้อมอเตอร์ไซค์อ่ะอย่าคิดนะว่าทำอะไรแล้วคนอื่นเขาไม่รู้อ่ะฉันเห็นกับตาเลยว่าแกแอบเอาถ้วยที่ลูกค้ากินเสร็จแล้วมาล้างแล้วก็มาไว้ที่เดิมเพื่อที่จะให้สต็อกตรงกับเงินแล้วแกก็จะได้ฉกเงินของร้านไปแบบเนียนๆไงลินถ้าไม่ถึงโกงผมแบบเนี้ยทั้งที่เราสองคนอ่ะร่วมงานกันเกือบจะเป็นปีละผมอ่ะอุตส่าห์ไว้ใจคุณมากเลยนะคุณรู้ไหมถ้าลูกค้าเห็นว่าคุณอ่ะเอาถ้วยเก่าอ่ะมาล้างแล้วขายใหม่อ่ะร้านผมโดนฟ้องขึ้นมาคุณจะรับผิดชอบไหมฉันขอโทษจริงๆค่ะคุณหนึ่งฉันไม่เคยนึกถึงจุดนั้นเลยอ่ะฉันก็แค่อยากมีเงินซื้อมอเตอร์ไซค์มาแทนรถจักรยานคันเก่าๆเวลาไปไหนมาไหนมันจะได้สะดวกนะคะแล้วคุณคิดว่ามันคุ้มไหมล่ะกับการแลกกับอนาคตของคุณน่ะฉันว่ามันก็ไม่คุ้มหรอกค่ะแต่ทำไงได้ล่ะคะฉันก็ไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนมาเพื่อซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่อะค่ะพี่ฉันว่าจับมันเข้าคุกเลยดีกว่ามันจะได้ไม่ทำอย่างนี้กับคนอื่นอีกได้คุณหนึ่งฉันขอร้องแล้วค่ะอย่าโทรแจ้งตำรวจมาจับฉันเลยนะคะที่บ้านฉันน่ะมีฉันเป็นคนหาเลี้ยงอ่ะถ้าขาดฉันไปอ่ะครอบครัวฉันต้องลำบากแน่ๆเลยแล้วขอร้องเถอะนะคะอย่าแจ้งตำรวจมาจับฉันเลยได้ผมจะให้โอกาสคุณนะแต่คุณน่ะต้องรีบเอาเงินที่คุณโกงผมไปอ่ะมาคืนผมภายในวันพรุ่งนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะเอามอเตอร์ไซค์คันนี้ไปขายแล้วก็จะเอาเงินมาคืนคุณหนึ่งภายในพรุ่งนี้เลยค่ะได้แล้วคุณน่ะตั้งแต่วันนี้ไปอ่ะไม่ต้องมาขายของอีกนะผมไล่คุณออกยืนมืออยู่ทำไมล่ะรีบออกไปเลยพี่ว่าเดี๋ยวคงต้องซื้อกล้องวงจรปิดมาติดแล้วเนี่ยก็ดีพี่อันตรายอยู่
ปล่อยเงินไว้กับลูกจ้างเงี้ยอย่างนั้นช่วยพี่เก็บร้านหน่อยจ้ะ